ความต่างระหว่างไทยดั้งเดิมกับไทยร่วมสมัยคือว่าอยู่ที่ความคิดเราสามารถเขียนเป็นเทดิชั่นแบบใช้ฝีมือก็ได้แต่ว่าวิธีคิดต่างหากที่มันทำให้มันต่างจากไทยเดิมเป็นไทยร่วมสมัยวิธีคิดเช่นยกตัวอย่างว่าของเดิมไทยก็คือเขียนแบบตามประเพณีเขียนยกตัวอย่างเขียนเทพสักองค์หนึ่งคติดั้งเดิมก็คือว่าเทพก็คือเทพองค์นั้นชื่อนั้นชื่อนี้แต่ในการตีความแบบร่วมสมัยแบบที่อาจารย์ตีความก็เองว่าเทพของอาจารย์ไม่ใช่เทพละเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเขามีอะไรบ้างทำยังไงตัวเขาที่เป็นคนธรรมดาถึงก้าวขึ้นไปสู่ระดับเทพนี่คือการตีความใหม่ทีนี้ในตัวงานของอาจารย์เนี่ยก็พระพรหมที่อาจารย์นำเสนอเนี่ยจะสังเกตว่าในตัวชิ้นงานจริงเนี่ยมันจะมีแสงนะฮะ แสงทั้งหมดเนี่ยมันจะพาดถ้าในตัวชิ้นงานมันจะพาดผ่านต้นไม้แล้วก็จะมีของทั้งหมดเนี่ย4 สิ่งแทนธาตุทั้ง4คือดินน้ำไฟลมนะครับแต่ตัวต้นโพจริงๆเนี่ยก็คือตัวธรรมะของพุทธเจ้าโดยวิธีการจะเห็นสังเกตว่าในแบ็กกราวด์รวมทั้งหมดเนี่ยถ้าเราดูเข้าไปชี้ชัดดีๆเราจะเห็นมันจะเหมือนใบไม้แล้วก็เป็นดูเหมือนใบไม้ดูเหมือนผีเสื้อหรือสัตว์ที่มันแห้งตายสิ่งเหล่านั้นเนี่ยอาจารย์ก็แสดงระยะของสังสารวัฏคือการเกิดแก่เจ็บตายแมลงมันมีอายุสั้นเห็นไหมมันไม่ใช่แบบดั้งเดิมละดั้งเดิมคือว่าอย่างมากก็แค่เป็นลายก็ทำให้แค่สวยงามหรือแก้ปัญหาในพื้นที่ว่างเท่านั้นเองแต่อาจารย์ไม่ใช่แก้ปัญหาแค่พื้นที่ว่างแต่อาจารย์ต้องการแสดงนัยยะทุกพื้นที่ดังนั้นเท็กเจอร์หรือใบไม้หรือว่าผีเสื้อที่เป็นดอกไม้เต็มรูปทั้งหมดเนี่ยมันแทนเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตายเรื่องของสังสารวัฏนะครับเท้าทั้งสองก็คือเหมือนกับแทนรูปกับนามนั่นเองคือทั้งหมดของพระพรหมทั้งหมดเนี่ยที่มันมี3 หน้าจริงๆท่านมี4 หน้าแต่ถ้าให้เราเห็นจำหน้าเพราะว่ามันแทนคือรัตนตรัยหรือเขาเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นมือบางอันที่จะถือเป็นเหมือนคล้ายๆกับคัมภีร์นะฮะบางอันก็จะถือมีอันที่สูงสุดเนี่ยถือเป็นตรีศูนย์ตรีศูนย์คืออาวุธแล้วตรีศูนย์มันจะมี3หน้าก็3นี่ก็3จริงๆถ้ามารวมกันก็เป็น6ก็คืออย่างตนะนี่คือเป็นธรรมคู่โลกอัญชนะนี่แก่ตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันเป็นธรรมคู่โลกนะครับว่าถ้าเราอยากสำเร็จในทางโลกก็จงทำสิ่งเหล่านี้ตาเห็นรูปก็คือทำยังไงถ้าอยากเป็นที่นิยมก็ต้องสวยสวยแบบไหนตาหูก็ต้องพูดให้เป็นถ้าเราเข้าใจธรรมในข้อนี้ก็คือเราสามารถปรับเปลี่ยนเอามาใช้กับสังคมในโลกได้เราก็จะทันโลกอันนี้ยกตัวอย่างบางมือนี่ก็จะเป็นในลักษณ์ของความรักคือเราจับรูปแบบโบราณแต่เรามาใช้ในลักษณะที่มันร่วมขึ้นใหม่